วันนี้ผมจะมาทดสอบตัวดอทโฮโลซันนะครับโดยวันนี้เราจะทดสอบเรื่องความทนทานของมันโดยที่เราจะลองยิงด้วยกระสุนลูกโดดนะครับจะเป็นกระสุนลูกโดดของไทอาร์มนะฮะผมจริงทั้งหมดมัน1กล่อง25นัดเมื่อกี้ลองซีโร่กล้องไปแล้วประมาณ5นัดจะเหลืออีก20นัดผมจริงให้หมดนะฮะเดี๋ยวยังไงลองดูนะครับร้อยละ20นัดเดี๋ยวเราไปดูผลกันเรามาทดสอบกันแล้วนะฮะว่าเจ้าดอทโฮโลซันตัวนี้พอเรายิงต่อเนื่องนานๆจะเป็นยังไงบ้างนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะ20นัดอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะฮะไม่มีหลุดกระจายกระเด็นกระดอนไปไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดดอทที่ทนแรงรีคอยล์ไม่ได้เนี่ยจะมีอาการตั้งแต่ประมาณนัดแรกๆแล้วฮะนัดที่3นัดที่4ก็เริ่มมีกลุ่มกระสุนที่กระโดดออกบ้างแล้วนะฮะอันนี้ถือว่าโอเคมากๆนะฮะเพราะว่าที่เรายิงนี่คือเรายิงต่อเนื่อง20นัดแล้วก่อนหน้านี้มีการเทสไปแล้วก็คือยิงด้วยกระสุนลูกโดด3แรงนะฮะจำนวน3นัดแล้วก็มีการตั้งกล้องด้วยกระสุนลูกโดดไทอาร์มเมื่อกี้นี้อีก5นัดนะฮะก็กลุ่มเป็นอย่างที่เห็นครับก็ขอจบการรีวิวไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ